นะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยเนาะก็อยู่กับผมกอล์ฟทีวีอยู่กับเกมยูทูเปียลออริจินนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะพาไปาจับจิ้งจอกท่านเองที่พูดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมว่าจะจับจิ้งจอกอที่มาใหม่นะครับผมก็จะเป็นตัวคิงเนะาะส่วนผสมนะครับผมการจับก็ต้องมีเนื้อสีฟ้านะครับผมก็ฟาร์มได้จากเกาะมิมะนะครับผมก็ฟาร์มได้จากกระต่ายนะครับผมตามรูปเลยแล้วก็เกาะภูเขาไฟก็สามารถฟาร์มได้นะครับผมในส่วนของ เสือสีแดงนะครับผมก็ได้เนื้อพื้นหลังสีฟ้าเหมือนกันนะครับผมส่วนที่2นะครับผมก็ฟาร์มได้จากต้นไม้ที่อยู่เกาะใหม่เลยก็จะเป็นใบไม้นะครับผมใบไม้เนาะแล้วก็อันส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเห็ดนะครับเ,เห็ดสีแดงนะครับผมแล้วมันจะดอกเห็ดส,สีม่วงมาด้วยนะครับผมก็ลองฟาร์มดูนะครับผมส่วนผสมก็มีหลกัหลกๆประมาณนี้เนาะ,ะโอเคนะครับผมวันนี้เราก็จะเริ่มอาจากการผสมอาหารกันเลยนะครับผมใช้อยู่ที่ประมาณ35ถุงเนาะ ในส่วนผสมนะครับผมก็จะมีในส่วนของก็เนื้อพื้นหลังสีฟ้านะครับผมอ่าแล้วก็<ๆ>จะเป็นในส่วนของใบไม้นะครับผมแล้วก็จะเป็นเห็ดอ่าสีม่วงนะครับผมก็ทําการครัฟไปเลยมันใช้อยู่ที่รประมาณ35เนาะนี่นะครับผมเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะทาการอ่าทีเดียวเลยนะครับผมนี่แล้วก็มาตรงนี้มันจะมีเมนูใหม่ที่เราปลดล็อกเมื่อกี้นี่ยงไงนะครับผมอ่าผมจะคัฟทั้งหมดเลยนะครับผมประมาณ35นะครับผม อโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ผสมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าได้มาประมาณ35ถุงเนาะเดี๋ยวเก็บหม้อต้มเราก่อนเนาะโอเคนะครับผมผมจะว่าไปที่เกาะใหม่นะครับผมนี่นะครับผมโอเคไปกันเลยนะครับผมนี่นะครับผม อ่าส่วนผสมที่บอกใบไม้นะครับผมก็สามารถตัดได้จากต้นนี้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะทําการตัดให้ดูนะครับต้นไม้แบบนี้นะครับผมเต็มกรอบไปเลยนะครับผมส่วนผสมที่2เนาะก็คือใบไม้นั่นเองก็สามารถฟาร์มได้จากต้นนี้เลยนี่เห็นไหมมันจะมีใบไม้นะครับผมแล้วก็เก็บไปเ๊บนี่ฟาร์มง่ายมากๆเลยมันจะยากแค่จะเป็นเห็ดนะครับผมเห็ดก็ฟาร์มได้จากอ่าตรงเขานะครับผมตรงเขาตรงนู้นเดี๋ยวผมจะพาไปเนาะนี่นะครับผมมันจะฟาร์มได้จาก ต้องจุดเขาตรงนี้นะครับผมอ้อมไปนะครับผมอ้อมรอบเกาะไปเลยนะครับผมมันก็จะค่อนข,ข้างที่จะมีเยอะแต่ว่าก็จะดอบยากนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะบินหาจิงจอกกันนะครับผมน่าจะอยู่แถวนี้แหละตัวคิงตัวคิงอยู่ไหนอ้าวขําพอดีเลยเกมนี้ก็ขําเร็วมากๆเลยนี่ไงเจอแล้วนะครับผมนี่นะครับผมเห็นประจําเลยน่าจะเกิดเร็วพอสมควรนะครับผมไม่แน่ใจว่ารีเกิดกี่นาทีเนาะ ก็น่าจะเกิดเร็วแหละเพราะว่าเห็นประจําเลยมาทีละเห็นตลอดอ่าโอเคนะครับผมสิ่งที่เราต้องเตรียมก็จะเป็นพวกอาวุธนะครับผมแล้วก็คอนสแตนต์น,นะครับผมแล้วก็จะเป็นอาร์นะครับผมเพื่อเพก็ลองเช็คดูนะว่าสัตว์ที่เราขี่มันเต็มไหมนะครับผมอ่านี่สัตว์ขี่ของผมว่างอยู่ช่องนึงนะครับผมอ่าโอเคเลยแล้วก็สิ่งที่ขายไม่ได้ก็จะเป็นอาหารนั่นเองนี่เตรียมไว้เราจะรอออกมานะครับผมรอออกมาปุ๊บ โอ้โหโจมตีเจ็บนะโจมตีเจ็บนะครับผมมันสะบัดหางนะครับผมนี่ผมอาจตายได้นะเนี่ยปิกๆแล้วก็คอนสตันนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ป้อนอาหารไปเลยประมาณสามสิบห้าถุงนะครับผมผมเอามาพอดีเลยไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่ามันน่าจะสามสิบห้าพอดีแหละ โอเคประมาณ3 4นะครับผมนี่จัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณ3 4ถุงเนาะมันเหลือถุงนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกสูตรอาหารนะครับผมสําหรับตัวเล็กเนาะมันน่าจะง่ายกว่าตัวใหญ่อยู่แหละเนี่ยนะครับผมตัวเล็กก็มันก็ดูไม่สวยเท่าไหร่หรอกมันเล็กเกินนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าน้องจะขี่เทหรือเปล่านี่ไงนี่ไงอ่อมันก็คล้ายๆเหมือนเหมือนเสือนะ เสือสีแดงนะคะตัว king ะนะก็ประมาณ7จ0ดนะก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็น้ำหนัก33นะครับผมอันลองกดขี่ดูนี่นะครับผมโอ้อยยางสวยอ่ะก็เร็วอยู่นะก็เร็วอยู่นะครับผมโอ้โหสวยด้วยนะเออมีสกิลวิ่งเร็วไหม <laughs> มีแบบวิ่งเร็วเร็วไหแบบสปีดได้เหมือนอ่าฉลามมัะนะน่าจะประมาณนี้นะครับผมก็สวยนะ สวยมากๆเลยก็เป็นตัวคิงนะครับผมก็จะมีลายเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าน่าจะใช่เนาะไหนว่าไม่ก้าวหางเลยไม่เห็นก้าวหางเลย <laughs> มันจะเป็นเหมือนหางเดี่ยวแหละแต่มันจะเหมือนซ้อนกันเยอะนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสูตรอาหารก็ไม่ยากนะครับผมก็เดี๋ยวเหตุผมจะพาแวะไปดูก็แล้วกันนะครับผมนี่จะเยอะตามภูเขานะครับผมรอบๆเลยนี่ตรงนี้ นี่นะครับผมเห็ดเนาะก็ลองเก็บไปมันก็จะดอกเป็นสีม่วงด้วยนะครับผมเห็นไหมเยอะนะพอสมควรเลยนี่ดอกดอกนี่เยอะมากมากเต็มภูเขาเลยอ้อมเลยเห็ดเนี่ยมันน่าจะไม่นานนะครับผมถ้าเราฟาร์มอยากจะได้จริงๆริกันนะนี่นะครับผมเห็นไหมเห็ดสีม่วงนะครับผมก็จะดอกตามอ่าที่เราเก็บนะครับผมเรามันก็ไม่ได้ดอกทุกดอกะเนาะมันก็จะสุ่มนะครับผมสุ่มในการดอกก็ พยายามที่จะฟาร์มไปเยอะๆนะครับผมนี่บางอันก็ได้เนี่ยผมบางอันก็ไม่ได้เนาะก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมสำหรับจิ้งจอกตัวคิงเนาะจุดจับก็จับตรงนี้ก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีจุดจับตรงภูเขาด้วยหรือเปล่าผมเห็นคุ้นๆอยู่โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอคลิปนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปหน้าจะไปจับอะไรก็คอยติดตามชมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับผมบ๊ายบาย